ตัว Shutterstock เนี่ยมันค่อนข้างจะเอื้อประโยชน์ให้เราทำงานค่อนข้างง่ายทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าตัว Shutterstock เนี่ยมันจะมีตัวแอปพลิเคชันที่เราสามารถดาวน์โหลดลงไปบนโทรศัพท์มือถือเนาะแล้วก็สามารถดูได้ตลอดเวลาเลยนะครับวันนี้เนี่ยอพอดีผมใช้ iPhone นะฮะก็ถ่ายเป็นคลิปไว้ให้ดูนิดนึงนะครับว่าเวลาเราเข้าไปใน ตัว App Store นะก็ให้ไปดาวน์โหลดตัวเนี้ครับ Shutterstock c a d i b r t o r เนาะพอเข้ามาปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยหน้าแรกเนี่ยมันก็จะโชว์เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นบ้างนะครับอย่งางผมก็อันเนี้ยก็คือรูปที่ส่งไปคันสับมิดละนะแล้วก็เนะี่ยอ่ะรูปที่สับมิดมันก็จะโชว์นะครับว่ารับไปวันที่เท่าไหร่มียอดเงินเข้าหรือย,ยังหรือว่ารูปที่มันไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะบอกว่าทําไมไม่ผ่านนะครับอืม เนี่ยก็มีไม่ผ่านสี่รูปเนาะมาดูที่หน้าต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเงินละนะครับเขาก็จะบอกว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราได้ยอดเงินเท่าไหร่แล้วก็ในเดือนเนี่ยในวันที่เท่าไหร่ได้ยอดเท่าไหร่พอเราคลิกเข้าไปนะครับในวันที่นั้นๆเนี่ยอ่ะวันนี้ผมลองเลือกอันนี้นะเดือนที่แล้วนะครับเอาวันที่ยอดขายเยอะๆเลย,เลยวันที่19แล้วกันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย นะครับแต่และรูปขายได้ไปราคาเท่าไหร่ขายได้แล้วกี่รูปนะฮะอ่าลองดูอวันที่สิบเอ็ดนะครับอืมเนี่ยไอย้โทษทีครับสิบเ็ดเนาะนี่เออก็มีรูปที่ขายได้มันก็จะบอกนะครับแหมรูปเนี้ยขายได้หนึ่งรูปได้คอมมิชชั่นยี่สิบห้าเซนนะนะครับเนี่ยรูปนี้ได้สองรูปคอมมิชชั่นห้าสิบเซนแต่ในวันนี้ได้หนึ่งรูปคือเคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยมันก็จะแจ้งให้เราทราบด้วยว่ารูปไหนของเราเนี่ยได้รับการยอมรับ นหน้านี้ก็จะเป็นอัปโหลดเลยเอารูปจากโทรศัพท์มือถือส่งได้เลยนะครับถ้าโทรศัพท์ใครดีๆเนาะอืมหน้าสุดท้ายนะครับอันนี้พอเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นหน้าให้เราเลือกเนาะเราก็เลือกดูรูปทั้งหมดของเราได้ผมมีตอนนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามรูปนะครับมันก็จะเรียงเรียงมาตั้งแต่ล่าสุดที่ลงที่ที่อัปเดตไปนะครับแล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆเรื่อย,เ,อยเนาะเก่าไปเรื่อย,อ,ยอืม ส่วนนี้ก็จะเป็นที่เราทําเป็นเซตไว้นะครับเดี๋ยวบทต,ต่อไปเนี่ยผมจะสอนเรื่องการทาเซตเนาะเนี่ยพอเราเข้ามาในเซตอะเซตเสือเนี่ยมันมีรูปอยู่นะครับก็เข้ามาดูได้เนี่ยอะเซตนี้นะครับ happy birthday อย่างเงี้ยก็จะมีรูปอยู่เราเข้าไปในรูปเนี่ยเราสามารถดูข้อมูลของรูปนั้นได้นะว่าเราลงไปวันไหนวันที่เท่าไหร่มียอดเงินเข้ามาเท่าไหร่แล้วนะครับอ่ะอันนี้นะครับ manager release ก็คือ ไอใบที่เราคุยกันในบทที่แล้วอะ่ะนะครับเราก็เซฟเก็บไว้ก็มาดูได้นะครับก็คือเป็นประวัติของโมเดลของเรานะอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับอืมนี่แหละหลักๆเราก็ใช้แอป,ปประมาณขนาดเนี้นะครับพหลังจากเราทําอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสมัครแล้วลงรูปแล้วเนี่ยเราก็ดาวน์โหลดแอปไว้นะครับมันก็จะแจ้งผลให้เราทราบได้ทันทีเลยรวมถึงยอดขายแล้วก็ ยอดที่เราอัปเดตรูปเนาะสับมิดแล้วเซตอะไรต่างๆเนี่ยเราจะรู้ตลอดเวลานะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งเปิดคอม